ใช้เรียกในจังหวัดแม่ฮ่องสอนทีทางภาคเหนือมีลักษณะรูปทรงแตกต่างกันไปแต่ละจังหวัดทีที่ชาวแม่ฮ่องสอนนิยมใช้มีรูปทรงสวยนำมาใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบการรำได้ฟ้อนทีเป็นผลงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ของวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่จัดแสดงในงานนิทรรศการและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมสถานศึกษาในสังกัดกองศิลปะศึกษากรมศิลปากรเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในวรรคโอกาสทรงพระเจริญพระชนมายุครบ60พรรษาณโรงละครแห่งชาติเมื่อเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2535การแสดงชุดนี้นำร่มมาใช้ประกอบลีลานาฏศิลป์โดยมีท่าฟ้อนเหนือของเชียงใหม่ผสมกับท่ารำไทยของแม่ฮ่องสอนมีการแปรแถวและลีลาการใช้ร่มในลักษณะต่างๆที่งดงามเช่นการถือร่มการผูกร่มการขณะนี้ขอเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านรับชมการแสดงจากภาคเหนือและภาคกลางได้ในบัดนี้ค่ะThank you.